นี่นะครับนักร้องสาววัย18ปีครับพลอยชมพูประกาศขายบ้านที่เมืองไทยเพื่อย้ายกลับไปบ้านเกิดที่เยอรมนีนะครับเพื่อทํางานเพลงแบบถาวรประมาณปลายปีนี้ครับล่าสุดครับเธอเผยว่าตอนนี้เนี่ยขายบ้านได้แล้วซึ่งจะย้ายไปเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับส่วนเรื่องงานเพลงตอนนี้กําลังเตรียมตัวเซ็นสัญญาแบบ5ปีกับ Universal Music สิงคโปร์นะครับซึ่งเธอก็ยืนยันว่าการทํางานที่ไทยควบคู่กับการทํางานต่างประเทศไม่มีปัญหาเรื่องงานชนกันแน่นอนครับ ค่ะตอนนี้ก็ uh, กำลังเตรียมเซ็นสัญญาแบบ uh, แบบ5ปีกับ uh, ทาง Universal Music สิงคโปร์ค่ะหนูก็เริ่มต้นจากการทำเพลงสากลอยู่แล้วคือหนูไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งมาเปลี่ยนเป้าหมายจากที่แบบว่าอยากจะมีชื่อเสียงแค่ในไทยแล้วมาเป็นแบบมีชื่อเสียงในต่างประเทศแต่ว่าหน,หนูเริ่มต้นมาจากการที่อยากจะอ,อยากจะทำเพลงสากลอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่ทำเฉพาะไทย แต่ว่าทําต่างประเทศด้วยก็เลยมันก็เป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> จริงจริงก็คงจะดูงานว่างานไหนที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะไปจริงๆถึงจะแบ่งเป็นแบบว่างานที่ไทยแล้วก็ค่อยมางานที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังสามารถบาลานได้ว่างานไทยกับ ต่างประเทศคือมันยังไม่ได้มีเหลื่อมกันหรือซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีมีติดต่อมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มก็นูก็รอดูอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นงานแสดงค่ะงานโชว์ใช่ค่ะงานโชว์แบบไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ก็ก็มีก็มีหลายงานอยู่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ต่างประเทศอย่างเมื่อไม่กี่วันที่แล้วก็เพิ่งไปเวียดนามมาก็เป็นงานงานแสดงเหมือนกันนะคะก็สองงาน ไปประมาณ3วันนะคะขายบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้ก็กําลังดูดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าฟิกแบบคอนเฟิร์มอะไรมากแต่ว่าก็กต้องรอติดตามค่ะคิดว่าน่าจะประมาณช่วงปลายปีอะคะ่ะแต่ว่ายัยงยังบอกว่ายังไม่สามารถฟิกเดทได้ว่าวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ